อะไรเดี๋ยวเราก็ต้องนั่งรอสักพักรอให้คนเข้ามาแล้วแชร์ไงอ่ะเอ้ยแชร์ไงแชร์ไม่เป็นใครทำเป็นไม่เป็นไม่ไม่มีใครเป็นไม่มีใครต้องแชร์เป็นไหนก่อนอ๋องั้นต้องฟลุกต้องแชร์ไปไหนนะคุณอะไรอุ้ยแม่สวัสดี15คนค่ะอ่ะ19แล้ว19แล้ว25ล่ะเออนั่งนับคนนั่งนับคนก่อนรอให้มาเยอะก่อนเราจะได้พูดทีเดียวมองมาคิดถึงพี่ลุงคิดถึงเหมือนกันพี่พันล่าหนูชอบดูมากขอบคุณนะคะวันนี้แวะเอาพี่จืดมาด้วยหลายคนชอบถามหาว่าพี่จืดอยู่ไหนโอ้100แล้วสวัสดีครับสวัสดีนะคะทุกคน117คนอยู่ตรงนี้ชอบพี่พันล่ามากค่ะครับมีแต่คนชอบพันล่าเนาะโอ้ยส่วนพันล่าก็ชอบจืดไงอยากไปสัมภาษณ์พี่อีกสนุกดีใครวะของอัมมารินไงน้องอ๋อใช่อ๋อคอปเตอร์เหรอใช่ไหมคะใช่ปะไม่รู้เหมือนเขียนเบนน่าถ้าสัมภาษณ์พี่อีกก็เมื่อวานใช่ปะล่ะสวัสดีนะคะ600 700แล้ว700แล้วทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะคะเยอะมากอืมนี่ก็ไปจ้างเขาไว้นั่นแหละเขามาดูให้หน่อยนี่สรุปเราลงเพลงยังเนี่ยฟุ๊กไคลี่เธอลงเพลงให้ฉันหรือยังพรุ่งนี้ 1,000 คนขอบคุณเมลี่แหละจ๊ะส่งดอกไม้มาให้คนดังเหรอว่าซ้ำดังมันไหนหรอกแต่ว่าถ้าเปิดลำโพงดังๆกระสีดังอยู่จักหน่อยคนกำลังเข้ามากันนะคะสวัสดีสำหรับดอกไม้ไม่ใช่ขอบคุณสำหรับดอกไม้สวัสดีพันสามแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับดอกไม้ได้ที่ส่งมาพี่ลุงไลค์คนเดียวยังไม่มีคนกันนะเศร้าเบาวันนี้มีแอบมีหนุ่มหล่ออยู่ข้างเอ้ยหัวใจสีส้มเอ้ยเป็นแฟนกันจริงเหรอคะอุ้ยเธอจะรีบรู้ไปถึงไหนว่าเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าฉันถึงเข้ามาขอความรวมมาให้บอกฉันหน่อยก่อนทำไมไลค์ดูไม่เป็นตัวเองเลยปกติเขาจะไม่เป็นอย่างนี้เนาะปกติก็พอมีคนมาอยู่ด้วยมันก็เฟรมมันก็จะแคบๆยื่นไม้ยื่นมือไม่ค่อยได้เลยขออยู่อย่างนี้นะพี่แอลอะกล้องมันแบบพื้นที่ร้อนแล้วต้องใกล้ชิดอย่างนี้แหละขอบคุณนะคะสำหรับแบบของขวัญดอกไม้วันนี้เรามีแบบมาเมาส์มอยกันคือตะกี้คือไปถ่ายรายการด้วยกันมาครับก็เลยแบบว่าคือเวลาที่ลุงไลฟ์เนี่ยทุกคนจะชอบถามหาแบบพี่จืดอยู่ไหนอะไรประมาณนี้เอาพี่จืดมาไลฟ์ด้วยนู่นนี่นู่นนี่เราก็เลยวันนี้จังหวะอยู่ด้วยกันพอดีเนาะไหนๆก็แบบไปงานด้วยกันมาแล้วเงี้ยเนาะมองหน้ากันแล้วหลงเหมียวคือเวลาเราคุยกับใครเราก็ต้องมองหน้ามันคือมารยาทเวลามองเวลาไลฟ์กับหนูมองหน้ามันไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยเพราะมันคนละฟิลกันปะต้องการอะไรฉันเขินไงเธอยังไม่ใช่แค่เธอเขินฉันเองก็เขินอันนี้ถือว่าเป็นการไลฟ์ด้วยกันครั้งแรกเลยไหมคะพี่ลูครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกใช่ก็เป็นการไลฟ์ด้วยกันครั้งแรกความรู้สึกเป็นไงบ้างคะความรู้สึกเป็นไงบ้างคะไม่ใช่ตัวเองก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นจูพูดไปเลยเกียรติพูดบ้างก็ดีใจครับก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าจริงๆไม่เคยไลฟ์ด้วยกันมาก่อนเลยนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีๆที่เราได้ไปสัมภาษณ์มารายการนึงแล้วก็มาที่นี่ต่อครับดีใจได้มาเจอแฟนๆด้วยครับใช่เนาะเป็นแฟนกันไหมคะเป็นแฟนกันไหมจีบเขาแม่ไม่ปล่อยช่องว่างเลยเขาถามมาฉันก็เลยร้องเพลงให้เขาฟังเผื่อเขาอยากฟังเพลงนี้เธอนี่ฉันมีเพลงเนาะวิพี่นุชไม่ใช่ไม่ได้ละฮะจริงเหรอครับพี่นุชเหรอพี่นุชใช่รักไม่รักรักไม่รักอุ้ยหล่อมากมีคนบอกหล่อมากขอบคุณครับพี่ลุงน่ารักขอบคุณนะคะพี่พี่อายุเท่าไหร่ครับอายุมันเป็นเพียงตัวเลขใครจะถามอายุตรงนี้ไม่เอาไม่ได้เดี๋ยวผู้ชายรู้เดี๋ยวผู้ชายแบบว่าก็รู้นะให้บอกไปละอุ้ยเนี่ยเรา
ราอ่ะเนี่ยเราเขาใส่ใจเขาใส่ใจอายุมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขเองเป็นตัวเลขหน้าคล้ายกันเลยค่ะเอาตรงไหนมาคล้ายเทียบสีคล้ายไหมเออมีคนบอกว่าเราหน้าคล้ายกันเอาตรงไหนมาคล้ายก่อนหน้าคล้ายไม่พอตาคล้ายกันด้วยอันนี้คือยังไงเอ่ยหนูเห็นแฝดปะเนี่ยมาแล้วของใครอ่ะใครอายุเหรอเยอะกว่านั้นเนี่ยอยากจะบอกให้ลุ้นคุณีมากขอบคุณนะคะจริงๆอ่ะหลังจากที่มันมีข่าวมาเนาะเราก็แบบรู้สึกแบบเราได้อ่านคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกโอ้โหแบบขอบคุณมากๆเลยสำหรับใครที่เป็นแฟนสุภาพบุรุษสุดซอยนะทำให้แบบได้ติดตามงานเราทั้งสองคนเลยก็คือที่เป็นคู่กันในเรื่องนะคะจืดพอลล่านะคะทำให้แบบเราก็ไม่รู้เลยนะว่าเออพอมันเป็นกระแสขึ้นมาขนาดนี้แล้วมันจะมีคนที่มาเชียร์มาจิ้นเราเยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบดีเนาะก็ดีนะจะใจฟูใจฟูทุกคนใช่ครับขอบคุณทุกคนที่แบบเอ็นดูเราทั้งสองคนใช่ขอบคุณมากมากมีแต่คอมเมนต์ที่แบบอ่านแล้วดีครับรู้สึกดีคุยใครตดเฮ้ยไม่ใช่เธอฉันทำขาแหมเห็นจะเป็นคนอย่างนี้ฉันก็ไม่กล้าตดออกไลฟ์ป่ะพอแล้วเรื่องอายุเนี่ยพอละ45อ่ะก็ได้สวัสดีครับพี่จืดตัวจริงชื่ออะไรชื่ออิดครับอิสระพงษ์ใช่ครับอิสระพงษ์ดอกยอเดี๋ยวเท่ากับลุงลาวันดอกยอสวัสดีสิงโตเก็บทุกเมเอาไปกดเองเลยเอาไปกดเองตกเองตกเองมีคนบอกเอาละบายน่ารักมากหนึ่งพันห้าใช่ไหมสวัสดี1,500น้องแอนสวัสดีแอมสวัสดีค่ะพวกพี่อยู่จังหวัดอะไรคะพี่อิดอยู่จังหวัดกาญครับกาญจนบุรีกาญจนบุรีเออใช่คนเขาชอบเล่นแบบนี้ส่วนนี้อยู่เลยนะคะเป็นคนเลยเหมือนคนเลยเหมือนคนก็ได้ก็ได้เธอพูดอะไรก็ดีหมดเลยสะใภ้เมืองกาญอุ๊ยยังค่ะยังเราต้องถามเขาก่อนนิดนึงหมอขอให้สมหวังนะคะหมอมาแล้วหมอมาหมอไปทุกที่ใครคือหมอครับหมอหมอที่เขาชอบติดตามใช่ชอบเห็นหมอไปทุกที่เลยคุณหมอขอบคุณมากนะที่มาดูหน้าตาคล้ายกันค่ะหมอจริงๆเลยใช่ไหมไม่แน่ใจหมอแสดงตัวหน่อยหมออุ้ยเมืองเลยเมืองการเอ้ยใช่ไหมเมืองการเขาเรียกเมืองการใช่ปะใช่ครับเมืองการเฮ้ยเมืองเลยเมืองการขนาดจังหวัดเป็นดูแบบเป็นบอดมีความแบบคล้ายกันนะคล้ายกันเนาะเนื้อคู่แหละคล้ายกันไปหมดเลยทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้แบบทำหน้าเอียนอะท่าม่วงหรือเปล่าผมอยู่พนมทวนครับแต่ก็ใกล้กับท่าม่วงแหละอู้2,200สวัสดีนะคะฝากกดหัวใจให้ด้วยนะคะทุกคนฝากกดหัวใจให้แน่ทางนี่ก็ยังว่าอันนี้คืออันนี้ก็พูดหรือร้องพยายามจะร้องเธอสอนร้องเพลงอ่ะสวัสดีค่ะหนุ่มใครอ่ะทีคู่จริงหรือยังทีเนี่ยคู่จริงหรือยังหนุ่มอยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆค่ะทุกคนหนุ่มพนมทวนควรเป็นสาวเมืองเลยมีคนเน้นมาเธอด้วยเล่าขวัญฮะขอเร็วมากเออบางเชียร์กับเมนเล่วอะไรกับอานบอทันได้ทีเดียวจะมีหนูหิดฮะคุณลุงน่ารักขอบคุณนะคะพี่พรล่าบ้านเกิดอยู่ที่ไหนอันนี้ถามใครคะถามใครถามอิดอิดอยู่เมืองการค่ะส่วนลุงอย่างจริงๆอ่ะลุงเกิดที่โคราชเป็นสาวโคราชแต่ว่าก็คือย้ายไปอยู่เลยค่ะทุกคนแล้วก็มาตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็อยู่ทุกที่ไม่มีใครที่ไหนที่เขารับสักทีเราก็เลยแบบย้ายไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักทั้งคู่ขอบคุณนะคะพี่อะไรนะคนนี้มาเซลชื่ออะไรนะอ๋ออันบอกลืมน้องเลยนะอันยังไงเจ้าของร้านเมื่อวานเหรอไม่ใช่คนอ่านนั่นพี่เอกอ๋ออันอันพระเอกช่องพระเอกช่อง7ใช่ป่ะอ่านยังอยู่ช่อง7อยู่ป่ะไม่อยู่แล้วมั้งอิสระแล้วเขาหล่อไปเรื่อยอ่ะเขาไปของเขาเรื่อยอ่ะอ๋อเราเคยอยู่ในร้องเพลงคู่ร้องเพลงคู่
ร้องตอนท้ายมันมีเพลงอะไรคู่กันได้บ้างร้องอะไรได้ล่ะถามว่าร้องอะไรได้บ้างคือร้องได้แต่ว่าเพราะไหมอีกเรื่องนึงไม่เป็นไรเอาเพลงอะไรร้องอะไรได้เพลงอะไรไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอไม่รู้จักเพลงยอดไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอเรารู้จักกันแล้วเมื่อเอาใครคะเมื่อกี้บอกหนุ่มนาข้าวอ๋อหนุ่มนาข้าวสารเกลือได้ไหมได้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 ใช่ไหมใช่ใช่แน่ใจนะผู้ชายใครเป็นคนเริ่มก่อนถ้าหนุ่มนะครับหลังนั้นก็ผู้ชายเริ่มก่อนผู้ชายก็ควรต้องเริ่มก่อนอยู่แล้วว่าว้าวสิงโตเริ่มยังอ่ะเริ่มละเริ่มละบ้านของผีทำนาทำนาปลูกข้าวทุกมื้ออ้าวตรงฉันเหรอใช่น้องเป็นสาวนาเกลือขายเกลือเพื่อซื้อข้าวกินไปเรียนร้องเพลงก่อนไหมเดี๋ยวไปสอนส่วนตัวก่อนไหมร้องต่อไม่ถูกเลยเนี่ยมันมีกี้แล้วเลยมันผิดขนาดนั้นเลยเหรอบ้านของพี่อยู่ที่กาฬสินธุ์แดส่วนตัวยุพินอยู่สมุทรสองข้ามสามคนข้าวไปเอาไว้ส่วนตัวยุพินอยู่สมุทรสาครพี่มาเจอคนงามคนงามมาเที่ยวดาวขนองนับว่าเป็นบุญของน้องได้มาพบพี่ทักน้องก่อนอยากไปอยู่จังที่สมุทรสาครเลยเราก็ไปเลยสิไปเลยแล้วจะต่อยังไงอ่ะเราจะอย่ามาเว้าเลยก็อย่ามาเว้าเลยพี่พูดจากลัวไม่จริงทัด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 พี่ทำนาปลูกข้าวรักน้องสาวแก้มเรือน้องเป็นสาวนาเกลือหนุ่มนาข้าวไม่ทอดทิ้งถ้าพี่จะไปขอไปขอพ่อจะว่ายังไงพ่อสุดแสนดีใจถ้าพี่ไปขอน้องจริงๆหนุ่มหน้าข้าวรับรองไม่ทอดทิ้งถ้ารักน้องจริงอย่าทิ้งสาวหน้าเกลือจบไปแล้วจบจนได้หนึ่งบทเพลงเพราะมากมีคนบอกว่าเพราะมากอันนี้พูดเอาใจหรือเอาอะไรคะฮะเขินอุ้ยน้องแพลวบอกว่าเขินน้องแพลวไม่ใช่น้องแพลวหรอกค่ะที่เขินนะคะสิงโตตรงนี้ก็เขินนะคะเนี่ยตาหางขอบคุณหลายหวานไม่ไหวเออมันก็เราเห็นคนมาดูมีความสุขกับเราแล้วก็แฮปปี้ไปด้วยนะคะ 3,700 แล้วเนี่ยใช่อู้ 3,700 ตั้งแต่ไลฟ์มาเนี่ยชีวิตยังไม่เคยขึ้น 3,700 เลยเป็นอะไรวะคู่นี้น่ารักสุดๆจ้าบางทีก็อ่านไม่ทันเขาบอกเทย่าเทย่ามีคนแซวว่าไหนเทย่าอยู่ไหนหวานมากไม่เจอเทย่าเลยไม่เจอเทย่าเลยเทย่าช่วงนี้ก็จะหมองๆนิดนึงนะคะเพราะว่าคือเทย่าเนี่ยเป็นในเรื่องเนี่ยคือเป็นคู่ที่แบบเหมือนเป็นคู่กัดกันกับฮอลล่าใช่เพราะว่าเทย่าเองก็ชอบจืดใช่เราก็เลยเหมือนก็มีการขับเคี่ยวกันนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยเทย่าก็ดันแบบสวยเซ็กซี่ไปซะอย่างนั้นอะไรเงี้ยฮอลล่าก็แอบบ่นเอ้ยจืดจะไปมีใจให้หรือเปล่าประมาณนั้นนะคะแต่แล้วไงก็ทำอะไรไม่ได้สวยเซ็กซี่ก็เฉยๆไปหัวล็อกเป็นตัวเลยวะหิวเอาอะจะขึ้นถึง 4,000 ไหมทุกคนฝากกดหัวใจรัวๆฝากกดหัวใจรัวๆเร็วๆเร็วๆคู่นี้น่ารักขอบคุณนะคะตามคู่นี้มานานแล้วครับโอ๊ยเธอเห็นไหมคนที่บอกว่าตามคู่นี้มานานแล้วอะทำไมครับผู้กำกับสุภาพบุรุษจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอต้นต้นผู้เขียนเรื่องทำให้พรล่ากับจืดได้มาเจอกันนะเขาทำบทด้วยเขากำกับด้วยใช่ไหมต้นเธอเสนอตัวไหนในแป๊บนึงใช่ไหมตะกี้ข้อความที่ลุงอ่านก็ใช่ปะใช่ตามมันแล้วจริงๆพี่ลุงน่ารักสี่พันแล้วเย้สี่พันแล้วขอบ
ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณที่แบบแวะมาดูเนาะเออก็อย่างนั้นละค่ะคือจริงๆหลายคนแบบว่าฮะกระซิบอะไรค่ะบอกไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรก็จริงๆมันเป็นเรื่องราวดีๆเลยเนาะที่แบบว่าอย่างที่บอกไปว่าพออิดลงรูปไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนมาบอกว่าแบบเฮ้ยคู่นี้เขายังไงกันเขาแบบว่าอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเออคือเราได้อ่านอย่างที่บอกก็ต้องพูดซ้ำอีกรอบว่าเราขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์เชียร์เราทั้งสองคนนะคะคือเราอ่านแล้วเรารู้สึกดีมากแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโมเมนต์ที่เราก็ไม่คิดว่าอย่างลุงอ่ะอย่างอีดเราไม่รู้ไงแต่ว่าอย่างลุงเองเนี่ยลุงยังไม่เคยเจอโมเมนต์แบบนี้ที่พอมามีข่าวแล้วต้องมาแบบจับเราไปจิ้นกับใครหรือไปคิดว่าเราแบบเหมือนไปเชียร์ให้เราคู่ใครอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอแบบนี้เราก็รู้สึกแบบว่าเออมันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับอีกก็เป็นแบบนี้ครั้งแรกเหมือนกันแบบนี้ครั้งแรกใช่ก็เป็นครั้งแรกของกันละกันไอ้บ้าตายไปเลยเอาจริงตอนนี้หลังกล้องเขินกว่าอุ้ยขอบคุณนะคะอีซี่โอ้ยไม่ใช่บิลลี่เธออยู่เวียดนามหรือยังFC คุณชมหนูน่ารักมากหวานเอ้ยขอบคุณนะคะ 4,000 กว่าที่ดูเราอยู่ตอนนี้ 4,600 แล้วเออทุกคนถึงแล้วครับคณะ53หย่อมใช่คือคณะ53หย่อมบางคนแบบอาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรคือในเรื่องสุภาพบุรุษสุดซอยอ่ะมันจะมีก็คือพอลล่ามีมาร์ชแล้วก็มีน้องอินเตอร์ซึ่งจะชื่อคณะฮาสามหย่อมเป็นคณะตลกของเราในเรื่องก็คือเป็นพอลล่าเป็นน้องซันแล้วก็น้องเชอร์นะคะเขาจะเรียกว่าคณะฮาสามหย่อมส่วนเราคณะอะไรดีคิดไม่ทันเลย คิดไม่ทันเลยเออเดี๋ยวถามอีกรอบ น่ารักขอบคุณนะคะคู่นี้หวานมากอุ้ยก็จริงๆโมเมนต์หวานๆอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นแบบโมเมนต์ที่FC ส่งมาให้เราด้วยล่ะหมายถึงว่าส่งพลังตรงเนี้ยมาให้เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออพอเขาแบบมาเชียร์มาแบบมันลุ้นกับเราแล้วก็ฟิลมันก็เลยแบบคณะน้ำเต้าหู้คณะน้ำเต้าหู้อ๋อน้ำเต้าหู้สื่อรักไงใช่มีคนบอกว่าบอกรักกันหน่อยเอ้ยทำไมเงียบอ่ะยังไงเนาะเฮ้ๆๆกดไลค์ไปคุณนิพาพรขอบคุณนะคะสำหรับดอกไม้นะคะขอบคุณด้วยนะคะแข่งจ้องตาก็ได้ค่ะแข่งจ้องตากันคือไงคือก็คือใครหันหนีก่อนใช่ป่ะหรือใครกระพริบตาก่อนคนนั้นแพ้ป่ะได้ถูกต้องใช่ไหมมันต้องฟิลนี้ป่ะใช่อ่ะฉันก็ต้องอันนี้เรื่องจ้องตาแล้วก็ไม่เคยแพ้ใครอยู่แล้วผมก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันอุ้ยมวยถูกคู่ครับคุณผู้ชมขออนุญาตกินน้ำก่อนนะคะแบบหนึ่งเออมันก็จะเป็นโมเมนต์ให้เราได้เล่นกันก็ดีคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรมั่งแบบเราแค่รู้สึกว่าอยากจะมาไลฟ์ให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลาลุงไลฟ์เนี่ยจะชอบมีคนมาถามว่าแบบพี่จืดอยู่ไหนจืดอยู่ไหนอะไรอย่างงี้นะจืดน่ารักมากค่ะขอบคุณครับพี่ลุงหยุดยิ้มกี่โมงคะน่าจะยาวไปถึง 2:00 นะคืนนี้ก็น่าจะนอนแบบยิ้มอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอาละขอบคุณนะคะคุณบอนนี่เหรอคะบอนวันนี้ใช่ไหมขอบคุณทุกคนนะคะทุกคนอ่ะเกมนี้จะเป็นเกมจ้องตาตั้งตากันจำหนึ่งก็ตั้งหันทางกันนะใครเป็นกรรมการครับมีกรรมการไหมจับเวลาเหรอจะเอากระพริบตาหรือว่าจะเอาเขินก่อนคนที่แพ้ทำอะไรอ่ะเอาเดี๋ยวนะมีถามว่าคนอ้างคนที่แพ้ทำอะไรใครให้เล่นเนี่ยใครให้เล่นเนี่ยคนFCในนี้บอกว่าใครแพ้จูบกันโอ๊ยโธ่ฉันก็ได้กำไรทั้งขึ้นทั้งลงเดี๋ยวหอมแก้มใจเย็นก่อนโอ้มีแต่คนเชียร์หอมแก้มต้องหอมแก้มกันครับบอกลาหอมโอ้ยหอมแก้มหอมแก้ม
เดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเอาอะไรที่มันแบบว่าแบบให้ทำได้ด้วยฮะคนคิดอะไรให้คนดูสัก 5,000 ก่อนพี่ค่อยหอมเออใช่ใช่เธอแชร์ไปคนดูสัก 5,000 ปรากฏถึงจริงจริงแต่งการแต่งงานกันค่ะเอามีมีให้กอดแต่งงานอีหยังก็ยังรูปหัวหนึ่งทีรูปหัวหนึ่งทีโอ้มันก็ไม่ได้ใช่เรื่องยากอะไรเมื่อกี้มีมะนาวด้วยนะแต่ย่างค่ะบอกรักพี่ลุงว่าไปตอนนี้ขึ้น 3,900 แล้วนะ 3,900 เดี๋ยว 5,000 พี่ต้องหอมแก้มแล้วนะกอดมันมีคนแพ้แล้วก็คนชนะมันต้องให้ทำอะไรคือถ้ากอดกันมันก็ต่างฝ่ายต่างกอดกันนั่นหรอกจุบมือค่ะจุบมือจับมือจุบเม่งจุบมือค่ะแล้วเราดูว่าอันไหนมันจะเข้าแก๊ปที่สุดมีจับแก้มจับแก้มบอกลาพริก1เม็ดให้กินพริก1เม็ดมีคนพิมพ์มาดูช็อตฟิลมากนะเขากำลังจะฟิลหวานที่จะให้กินพริก1เม็ดนะฮะมีเต้นเต้นแม้เต้นแบบขึ้นไป 4,000 แล้วนะโอ้ยหอมมือก็พอหอมมือคือเราบอกว่าขึ้น 5,000 นี่มีจะมีการหอมแก้มอย่างเงี้ยหรอหอมมือพอหอมมือหอมมือพออ่ะหอม5,000 ก็หอมมือพอเดี๋ยวพี่ลุงเสียหายดีดมะกอกดีดมะกอกเลือดเออดีดมะกอกเลือดเหรอเออดีดมะกอกเราถ้าสมมติเราชนะก็คือเราดีดมะกอกที่หน้าผากได้ได้ดีดมะกอกที่หน้าผากใจเย็นก่อนเออคันน้ำผากเป็นหน่อยทันทีเลยหอมเอาดีดมะกอกแล้วกันทุกคนได้ไหมกินพริก5เม็ดฉันไม่ไหวนะก็แบบเลิฟสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมีการแบบเหมือนมีน้องๆในนี้บอกว่าให้เราแข่งจ้องตากันตอนนี้ก็คือเรากำลังคิดอยู่ว่าถ้ามีการแพ้กันเกิดขึ้นคนแพ้ต้องทำอะไรคนชนะต้องทำอะไรอะไรอย่างนี้มะนาวค่ะพี่มะนาวเหรอเอามะนาวจริงๆเรามีแอปเปิลอยู่ตรงหน้าตรงนี้เลี้ยงชาวใครแพ้กินแอปเปิลหมดลูกค่ะเออแอปเปิลไม่ไหวแล้วกินแอปเปิลหมดลูกมะนาวไม่หรอมะนาวซีกอ่ะถ้าใครแพ้ได้บีบมะนาวเออแบบนี้บีบมะนาวใส่ปากเออบีบมะนาวใส่ปากแล้วกันยิ้มสวยมากอิดใช่ไหมคะก็หลงเขาเพราะเขายิ้มนี่แหละค่ะเอ้ยมาดวลเองเขินเองวันนี้โดนหยอดไปหลายดอกมากเลยเนี่ยเอ้าน้องเขายิ้มน่ารักจริงจริง 4,000 คนตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีเดี๋ยวคงมีเกมอะไรเล่นกันนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวให้จ้องตากันก่อนให้จ้องตากันก่อนเนาะมีให้อุ้มพี่ลุง10วิด้วยอะไรนะครับอุ้มพี่ลุง10วิอุ้มเรา10วิสรุปทำโทษยังไงกันเนี่ยจะกินมะนาวอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมีป้อนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไหมแอปเปิ้ลนี่เรามีแอปเปิ้ลแข็งตรงหน้าแพ้รอยยิ้มพี่จูอ่ะยิ้มเนี่ยยิ้มโอ๊ยตายแล้วทำไมเผินขึ้นเอ้ยทำไมอ่ะแพ้รอยยิ้มรู้สึกคันๆตัวเปล่าชุดยังไม่ได้ซักอุ้มไม่ได้สิชุดเราซักด้วยอีซี่อีซี่ราชินีผงซักฟอกหายอินแอบขายของนิดนึงนะตอนนี้นะคะก็คือแบบว่าเดี๋ยวใครที่รอสูตรน้ำจากผงซักฟอกอีซี่อีซี่อยู่เดี๋ยวเรากำลังจะมีมาเนาะกลับมาที่เราอีกพี่จืดตามใจคนจีบพี่คนสวยตามใจคนที่ชนะอ๋อเอางี้ดีกว่าลิปสติกเขียนหน้าฮะลิปไม่ได้เธอจะล้างหรือเปล่านะถ้าคนหรือยังไงหรือเราเล่นไปก่อนแล้วก็มาดูอีกทีว่าใครชนะใครแพ้อย่างเงี้ยหรอได้ชอบมากคุณนี้ขอบคุณนะคะบอกรักมันก็ง่ายไปป้าบอกรักบอกรักมันต้องบอกด้วยกันแค่สองคนมันจะมาบอกกลางที่สาธารณะอย่างนี้มันจะบอจิ้นเด้มันจะบออินกันเด้บอกรับทำตามคำสั่งคนชนะทาแป้งพี่พันละเป็นแฟนกันเหรอครับไม่ตอบกอดยังขายน้ำเต้าหู้อยู่ไหมเลิกขายไปแล้วขายไปเป็นนักร้องแล้วค่ะพี่ลุงสวยสุดบอกความรู้สึกอ่ะเอาเป็นอย่างนี้บอกความรู้สึกกับอีกฝั่งแล้วกันง่ายๆหมายถึงใครแพ้เหรอใช่ใช่แต่เขาไปเตรียมมะนาวนะก็ให้เขาเตรียมไปมาเอางี้แล้วกันเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องรอกันนานๆนะคะ
เดี๋ยวเราจะแข่งแข่งจ้องตากันนะคะทุกคนก็คือถ้าใครหลบตาก่อนหรือใครกระพริบตาก่อนเดี๋ยวดิอย่าเพิ่งเริ่มใครหลบตาก่อนใครกระพริบตาก่อนคือคนนั้นแพ้นะอ่ะพร้อมไหมพร้อมไหมกระพริบตากระพริบตาเหรอกับแล้วยังไงกระพริบตาหรือหรือหลบดีกว่าหลบตาอืมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมว่าผมไม่ได้พูดหรอกความในใจอ่ะอ่ะทุกคนพร้อมพี่ลุงมีคนบอกพี่ลุงแพ้เธออย่ามาสบประมาทฉันพร้อมแล้วค่ะพร้อมหนึ่งสองสามเริ่มผมมีเพลงด้วยเซ็กซี่มากอุ้ยกับพี่ว่าตอนแรกบอกว่าไม่ใช่ก็ตอนแรกบอกว่าต้องหลบตากับพิบหรือไอ้นี่หรือหลบเป็นคนพูดเองนะไม่ใช่ก็เป็นคนพูดเองนะไม่ใช่เอาใหม่คือกระพริบที่ต้องกระพริบตาเพราะว่ามันแบบเหมือนแบบน้ำตามันจะไหลไงเพราะฉะนั้นก็คือเอาที่แค่หลบตาพอโอเคอะไรป่ะโอเคเดี๋ยวเอาใหม่ถ้าหลบมันก็ไม่หลบกันแล้วนะกล้องเห็นไหมอ่ะเห็นไหมอ๋อจะเปิดเพลงห้ามเห็นอ่ะเดี๋ยวนะฉันเกลียดเสียงเพลงมากขอเป็นอะไรที่มันไม่ใช่แนวเอ๊ะเหมือนฟีลแบบอ่ะแบบห้ามยิ้มเห็นฟันไหมโอเคได้ห้ามยิ้มเห็นฟันโอเคแล้วยิ้มได้แต่ว่าห้ามยิ้มเห็นฟันโอเคห้ามยิ้มเห็นฟันโอเคเริ่มค่ะเห็นแล้วโอเคมะนาวหั่นมาให้ยังไงจะเอาไงจะเอามะนาวหรือว่าหรือว่าอะไรเอาอะไรให้จะให้กินมะนาวหรือจะให้อะไรบอกในใจบอกความในใจอย่างเงี้ยหรอหรือจะให้กินมะนาวมะนาวให้อะไรดีคะทุกคนคือตอนนี้มีเตรียมมะนาวมาแล้วคือตะกี้ลุงแพ้อีกที่โกงอ่ะจริงๆมันควรมีระยะห่างไว้แล้วเราก็เข้ามามันไม่มีกฎนะตั้งแต่แรกไงเอาหรอไม่ต้องกดตั้งแต่แรกโอ้ยเราก็แพ้ราบคาบเลยจริงๆก็แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มนี่มีบอกกินมะนาวอ่ะกินมะนาวง่ายไม่ได้ยากกินมะนาวต้องเคี้ยวเลยใช่ป่ะเคี้ยวเลยป่ะหรือว่ายังไงเคี้ยวเลยเหรอมันมีเปลือกด้วยนะก็ต้องเคี้ยวหรอแค่บีบให้ไปเลอะเทอะแน่ถ้าบีบเดี๋ยวลงโทษตัวเองให้เขาบีบเองอ่ะนี่นะมะนาวทุกคนก็จะเป็นแค่ซีกเดียว2ซีกไปใครบอกหมดนี่อืมแล้วมะนาวเปรี้ยวมากทำลายแตกเลยเอาดิกินด้วยกัน พูดเหมือนอยากจะกินด้วยกันอ่ะเอาไหมล่ะแบ่งให้เนี่ยมีตั้งหลายซี่กันป่ะล่ะมาเร็วฮะมันลงเนื้อดำเดียวกันแล้วก็จะเค็มๆมือเราหน่อยละนะอันนี้เปรี้ยวใจหรือหวานใจคะเนี่ยตายแล้วหูเธอเดี๋ยวก่อนหอมแก้มอะไรหอมแก้มอะไรเดี๋ยวไปอ่ะอีกซี่อันนี้ก็เอาหมดจริงเหรอโอเคก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะความหวานเรามันตัดความเปรี้ยวอยู่แล้วไม่ได้เปรี้ยวอะไรมากเจอหวานเข้าไปก็กลมกล่อมพอดีอ่ะเนี่ยกินหมดรู้สึกเหมือนหิวนะเหมือนขาดวิตามินซีมันมีอะไรติดอยู่ก่อนหนึ่งอยากเป็นสิงโตโอเคหมดจริงไหมหมดแล้วตามนั้นเป็นแฟนกันหรอคะจริงๆเราให้สัมภาษณ์ไปแล้วด้วยว่าจริงๆสถานะตอนนี้ของเราก็คือเหมือนแบบก็เป็นพี่เป็นน้องที่แบบว่าไอ้นี่แต่ก็
เป็นพี่น้องที่แบบคุยกันแล้วสบายใจสบายใจส่วนแบบมันจะพัฒนาไปในทิศทางไหนพัฒนาไปก็อยากให้แบบร่วมไอ้นี่กันอยากเจอเป็นตะหากหลายขอบคุณหลายตะกี้พิมพ์อะไรไหมคะสวัสดีหนุ่มหน้าหวานหนุ่มบ้านทวนอ๋อเหรอเราอ่านเป็นยังไงเป็นหนุ่มหน้าหวานนั่นน่ะหล่อสวยอุ๊ยขอบคุณนะคะจริงๆสวยเพราะแอปเลยจริงๆนะหน้าเหมือนกันค่ะจริงเหรอเอาถามจริงเราหน้าเหมือนกันจริงเหรอทุกคนหน้าเหมือนกันค่ะเอาตรงไหนมาเหมือนเอาจริงนะนี่หรือเปล่าคะเป็นสัญลักษณ์ของเนื้อคู่เขินไปอีกพี่พันล่ากี่ขวบคะอุ๊ยใช้คำว่ากี่ขวบอ่ะดูเอ็นดูเนาะเขาถามว่าแต่งเลยไหมคะก็ถ้าแต่งก็ไปแต่งที่เลยอะค่ะไม่น่าจะไปที่กาดมันก็ใช่นะแต่งเลยนะคะพี่ลุงค่ะแล้วตอนที่เจอพี่อิดครั้งแรกให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอ๋อโอเคคืออิดอะมาเป็นนักแสดงรับเชิญในสุภาพบุรุษซอยค่ะจึงเป็นรับเชิญประจำอะเพราะว่าก็คือมาบ่อยก็คือครั้งแรกที่เจอกันก็มีความคือยังไม่ได้รู้จักน้องว่าแบบว่าเหมือนแบบว่าอิดเป็นนักร้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็มีความประทับใจเขาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาอะแสดงได้ดีแล้วก็เหมือนเวลาเราส่งอะไรไปคือรับได้หมดเลยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมน้องคนนี้เก่งจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเป็นฉากที่เขาร้องเพลงยิ่งอึ้งเข้าไปใหญ่เพราะแบบว่าคือร้องเพลงเพราะมากอะไรอย่างนี้ก็นั่นแหละเป็นที่มาที่ไปของการที่เราได้มารู้จักกันใช่ใช่แล้วตัวจริงกับในเรื่องเหมือนกันไหมคะแตกต่างกันยังไงเอ่ยจริงๆไม่ต่างกันเท่าไหร่เนาะใช่ๆกับอิดก็คืออิดอะตอนนี้อิดต้องเล่นเป็นเหมือนตัวเองเพราะว่าอิดเล่นเป็นนักร้องซึ่งมีพรล่าเป็นแฟนของนักร้องแล้วเราเป็นเหมือนผู้จัดการส่วนตัวอิดด้วยใช่คือในเรื่องอะอิดเริ่มจากเป็นคนขายน้ำเต้าหู้ก่อนใช่แล้วก็มาเป็นแฟนกับพรล่าแล้วก็ด้วยความที่แบบว่าร้องเพลงเพราะก็เลยส่งให้แบบได้เป็นนักร้องนู่นนี่นู่นนี่อะไรกันเนี้ยค่ะถามว่าเหมือนไหมตอนนี้ก็เหมือนอิดเล่นเป็นตัวเองปะใช่ครับใช่เล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นตัวเองและตอนนี้เล่นเป็นตัวเองไหมคะตอนนี้ก็เป็นตัวเองอยู่ครับ เล่นเป็นตัวเองก็ชอบฟอนล่านี่ก็คือยังไงใช่ก็คือชอบ ทางนี้คือกรี๊ดกันใหญ่แล้วช่วยด้วยทุกคนในนี้ไม่ไหวแล้วนะไม่รู้ว่าคุณคอมเมนต์เป็นไงบ้างแล้วเนี่ยคอมเมนต์คือหวานจนหมดคืนค่ะตอนนี้น่ารักทั้งคู่ขอบคุณนะคะเริ่มเกมเลยดีกว่ามองหน้ากันลุงเดี๋ยวมีเกมให้เล่นนิดนึงแต่ว่าถ้าทางนี้ทางนี้อีกก็จะเห็นคำไม่เดี๋ยวเขาก็ไปใช่เนี่ยในทีวีเนี่ยอ๋อใช่ต้องมีผ้าแล้วต้องเอาผ้ามาปิดเอาผ้ามากั้นไว้คือด้านหน้ามันเป็นทีวีที่สะท้อนกันได้ไหมหันหน้าชนกันแล้วหันหน้าชนกันแล้วมันจะยังไงอ่ะนี่ไงก็หันมองกันเองไงอย่ามองตรงอื่นอ๋อแล้วโอเคแต่ว่าตอนที่เราเล่นเราก็ต้องหันมาให้เขาดูก่อนว่าแบบป้ายมันใช่เดี๋ยวอย่าพลิกกล้องหลังอ๋อน้องผมพลิกกล้องหลังให้พี่เขาหน่อยได้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณลุงน้องคุณลุงเพลินเลย อ่านยังไม่จบเลยด้วยบอกคุณลุงเพลินเลยเขินแป๊บจนถึงปัจจุบันนี้อาคุณลุงรักใช่ไหมคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาดู 3,400 คนตอนนี้นะคะแล้วก็สวัสดีแม่ดาวด้วยครับสวัสดีแม่ดาวด้วยค่ะอ๋อแม่ดาวคิดถึงพี่ลุงจ๋าหมดขึ้นอืมอะไรอย่ามองมานะคะอย่ามองมาเลยอย่ามองมาตอนนี้เรากำลังเตรียมเล่นเกมนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็คืออันนี้เดี๋ยวอธิบายกติกาให้ฟังนะคะมันคือเขาเรียกว่าคำต้องห้ามแหละน่าจะเคยเห็นกันแล้วคุณอิดต้องทำยังไงก็ได้ให้พี่ลุงพูดคำบนหัวของตัวเองส่วนพี่ลุงทำยังไงก็ได้ให้พี่อิดพูดคำบนหัวของตัวเองถ้าเดี๋ยวใครทำใครทายไม่ถูกหรือใครแพ้เดี๋ยวมีบทลงโทษอีกทีนึงซึ่งก็คือยังไม่บอกว่ายังไม่บอกว่าคืออะไรเดี๋ยวให้คนคอมเมนต์มาช่วยกันบอกไม่ได้อ่ะร้องเพลงให้ฟังได้ไหมเราร้องไปหนึ่งบทเพลงแล้วใช่ซึ่งเป็นแบบทุลักทุเลมากคือทางอิดอ่ะเขาร้องได้สบายแต่ลุงเนื้อก็จำไม่ได้ทีก็ผิด
ดีต่อใจอุ้ยอันน้องฟุ๊กหันกล้องเลยค่ะโอเคพร้อมนะคะขออนุญาตนะคะได้ไม่ได้ก็ต้องลุ้นแล้วยังไงกล้องอยู่ไหนอันนี้ใส่ของคุณอิดค่ะใส่เลยแม่กล้องบนตรงไหนใส่ไม่ลงบ้าฟุ๊กอยู่เนี่ยน้องแก้มช่วยคนหาผิดหน่อยเดี๋ยวนะกับกล้องอันนี้ทำบนหัวพี่ลุงนะคะเฮ้ยกับกล้องตรงไหนทุกคนบ้างนะอันนี้คือยังไงกล้องตรงไหนวะพูดจาก็คือเราอ่ะจะพยายามทำให้อิดพูดคำบนหัวตัวเองถ้าอิดพูดอ่ะคำบนหัวตัวเองว่าอะไรก็เราหมดเวลาแล้วก็คุณอิดก็ค่อยพูดว่าคำนี้คือคำว่าอะไรแล้วเราต้องหันไปให้ทางนี้ดูก่อนปะไม่ได้เดี๋ยวเราเห็นเราหันได้นี่หว่าเราหันได้มันเห็นทีวีไงไม่เดี๋ยวให้ยังไงต้องบังฉากนี้โอเคเดี๋ยวบังฉากไว้ให้อ่ะนี่ไงเอาผ้าห่มเนี่ยมาเออไปยืนก่อนมิดว่ะคือตอนนี้มันแบบสะท้อนทีวีทุกคนเพื่อความสนุกคือเราจะต้องไม่เห็นว่าคำอยู่บนหัวของเราคืออะไรแต่เราเห็นคำอยู่บนหัวของดิบแล้วอ่ะปิดทีวีแล้วหันไปให้ทุกคนดูก่อนค่ะมันคำนี้กลัวเขารู้ว่าแล้วเขาไม่ยอมพูดอ่ะอะไรอ่ะก็ต้องไม่พูดอยู่แล้วป่ะไม่งั้นอะไรนะ1 2 3 1ค่ะใครพูดก่อนโอ้ใช่เราต้องพยายามไม่ใบ้เขาดีกว่าว่าเขาต้องพูดว่าอะไรใช่ป่ะไม่ไม่ต้องใช้ให้เขาพูดให้ได้หลอกล่อให้พี่อิดอ่ะพูดคำนี้ออกมาพี่อิดก็ต้องหลอกล่อพี่ลุงให้พี่ลุงพูดคำบนหัวพี่ลุงออกมาเวลาพี่ลุงคิดถึงใครลืมไปหมดละเวลาพี่ลุงคิดถึงใครอ่ะพี่ลุงจะบอกเขายังไงอะไรจะบอกอะไรแล้วไม่พูดไม่บอกไม่พูดว่าคิดถึงอะไรเงี้ยหรอไม่เวลาบอกคิดถึงใครขอพูดบ้างขอพูดบ้างเราอย่าเพิ่งแย่งดิเขาพูดก่อนอะไรฮะเดี๋ยวก็อะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเป็นอะไรเราเป็นอะไรเสียอาการแล้วเวลาพี่ลงคิดถึงใครอ่ะนอกจากแบบนอกจากคำว่าคิดถึงแล้วอะสามารถบอกคำอื่นได้อีกปะก็ถ้าคิดถึงก็เรียบร้อยไม่ใช่ๆเฉลยก็ให้เขาพูดไงพี่รู้ไหมครับว่าครับเหรอเอ้ยทำไมรู้เร็ววะหรือว่ามองหน้าก็รักแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวแล้วเกมที่2เราเล่นกันสัก5คำก็พอเนาะเอ้ยก็บอกแล้วว่าแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มนี่ยังไม่รู้เลยแพ้ทำอะไรเนี่ยยังไม่รู้กดติดตามข้อหน้าเจ้ากันด้วยนะคะคำนี้นะคะทุกคนคำรวมอุ้ยพี่พอลล่าแต่งนำเนาะพี่ลุงหันมามองนี่หน่อยก็ได้มองกล้องหน่อยค่ะอือใช่ไหมยืนหน้ามานิดนึงค่ะพี่ลุงโอเคให้คนเห็นจะพูดมั้ยเนี่ยไม่เอาแล้วอิดเห็นของเราก่อนอิดก็มีสิทธิ์คิดก่อนนะดิว่าแบบมันคืออะไรยิงฉุบใครเป็นคนบ้านก่อนให้พี่อิดหันหน้าถามหากล้องหน่อยเราสามารถพูดคำเราสามารถพูดคำที่เราอยากให้เขาพูดได้อยู่แล้วใช่ป่ะแต่ก็ระวังว่าแบบเขาจะไอ้นี่ไม่พูดเคยรู้สึกชอบใครบ้างปะตอนนี้ก็รู้สึกอยู่นะแล้วยังไงเวลาชอบเขาเรายังไงอ่ะก็แสดงความรู้สึกหรือว่าคือคอมเมนต์มีแต่แบบเขินพูดบอกเขาให้เขารู้บอกว่าอะไรก็แล้วแต่อยากให้เขารู้ก็พูดคิดถึงบ้างอะไรอ่ะเป็นห่วงนะฝันดีนะ อะไรอย่างนี้ให้พี่อินถามบ้างให้พี่อินถามบ้างพี่ลุงถามเยอะแล้วให้พี่อินถามบ้างจะพูดไหมเนี่ย อะไร จะบอกว่าไงดีวะ มันมี
เวลาโอเคดีวะหันไปทางนี้อุ้ยไม่ใช่กลัวเขาไม่เห็นหน้านี่อุ้ยอย่ามองสิมันไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่เขาเนี่ยหิวนะอีกหมดเวลาใช้เวลานานเกินไปแล้ว easy easy go easy easy go คืออะไรผมจะฟอกพูดเองตอนแรกกลัวจะไม่พูดมันอะไรวะตอนแรกกลัวจะไม่พูดไม่คือเข้าใจป่ะคือคำที่อยู่บนหัวเธอมันคือคำว่าชอบเว้ยรู้แล้วไงก็เลยไม่พูดรู้ว่าอะไรรู้ว่าชอบอะไรก็รู้ว่าชอบอะจะเป็นเซ็กชันคือคำมันควรจะเป็นแบบหมวดหมู่คำเดียวกันป่ะอันนี้ชอบเกี่ยวซักฟอกไม่เกี่ยวเกี่ยวก็เดี๋ยวพี่รู้แพ้อีกเดี๋ยวพี่รู้อ่ะพี่แพ้แล้วแพ้ก็ยอมรับไปเก็บสองแล้วนะสองคำแล้วนะสองแล้วนะเฮ้ยเราก็อ่อยไปงั้นแหละคุยกันไปก่อนคุยกันไปก่อนคุยกันไปก่อนแล้วทำทีคิดนานมากอุ้ยน่ารักไม่ไหวก็คิดอยู่ว่าจะพูดยังไงแบบเดี๋ยวอันนี้พี่ต้องไม่ได้แล้วเดี๋ยวให้พี่ยากแล้วพี่หนูกลัวชอบอ่ะพี่ถ่ายกล้องให้กล้องดูหน่อยเอาสิทำไมอ่ะขับแรงไม่รู้เฮ้ยพี่รู้เดี๋ยวเขาเห็นนึกไม่ออกเลยว่าต้องใบอะไรให้นี่ให้ดูอันนี้ให้ดูอันนี้อันนี้มีทั้งหมดกี่ลูกลองนับดูแล้วบอกอีกลองนับดูเธอต้องหลอกฉันแน่นอนลองนับดูแล้วบอกอีกว่ามีกี่ลูกห้าฮะห้าทั้งหมดอ่ะนะทั้งหมดมีกี่ลูกฉันรู้เลยใช่แน่แน่คำนั้นแน่แน่คำไหนไอ้เด็กเซอร์เด็กไม่เอาก็มีเนี่ยมีแค่5เหรอมีแค่5เหรอใช่ไม่1 2 3อะไรอย่างงี้เหรอไม่มีเหรอเป็นคำที่คิดไว้ป่าววะไม่มีเหรอนับลองนับนี่นับดินับเออลองนับดิไม่นับไม่นับทำไมมองตาคนอื่นนะไม่รู้ไม่ตอนแรกอ่ะคิดว่าสิ่งที่คิดไว้อ่ะมันต้องถูกแน่นอนเลยแต่ตอนนี้เริ่มลังเลแล้วลองนับดูลองนับตั้งแต่ต้นเลยอ่ะไม่เอาฉันไม่เชื่อใครง่ายๆอ้าวเหรอกันพี่นุ้งถามพี่อิดด้วยไหมคะลองดูไหมคะอืมโอ้คำนี้จะถามยังไงวะเนี่ยทำท่าดิทำท่าอะไรนึกไม่ออกเลยทำไมอะที่ต่อหน้าผู้ชายเราเขินอะเราก็ต้องมีจริตของเราบ้างเป็นผู้หญิงที่แบบว่าแบบเออสวยสวยเลิศดูเป็นไม่ใช่สิพี่หลงไงเฮ้ยอยู่ไม่ได้ฉันรู้ว่าเธอโกหกแต่ฉันก็จะเขินฉันรู้ว่าเธอไม่จริงใจแต่ฉันก็จะเขินเข้าใจปะจริง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 หัวคำนี้อะอีถามมาก่อนให้นับใหม่เนี่ยนี่คืออะไรรอนับนี่คืออะไรผลไม้มันคืออะไรผลไม้มีทั้งหมดกี่ลูกมันก็เป็นผลไม้ที่เราก็กับสีเขียวเราก็เห็นอยู่ในจานอยู่แล้วจริงๆมันเห็นอยู่แล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องบอกอยากรู้อ่ะอยากรู้ก็ไม่อยากบอกเล่นเกมอะไรไม่บอกเขาใช่ถ้าไม่งั้นพี่อิดต้องเปลี่ยนไปแบบใหม่ให้เขาตายใจเนี่ยคำนี้จะยังไงเนี่ยเคยเวลาเราไปไหนสักที่หนึ่งอะแล้วไปไหนอะไปไหนอะช่วยฉันจะมาเวนอะช่วยฉันด้วยแม่ดิดนุ่งดิดนี่ฉันรู้สึกว่าแบบราชินีเนี่ยมันต้องคู่ควรกับอะไรราชินีไม่น่าทวนเลยแล้วของตัวเองเขาว่าอะไรลูกเหรอแก้มสุดท้ายแล้วโอ้ยมันเหลือแต่คำอย่างนี้โอเคอันนี้
สียนะคะขอโทษนะคะหันให้กล้องนะฮะทำนี้เลยไม่รู้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วพี่ลุงหันมาให้กล้องเอาสิเมื่อกี้มีแอบจับปะเนี่ยตั้งใจเล่นหน่อยตั้งใจเล่นหน่อยแล้วเกมสุดท้ายละเมื่อกี้easy easy to go เอ้ย easy easy go คือคำนี้พูดไปแล้วใช่ป่ะ easy easy go คือผงซักฟอกไงฮะแต่คำนี้มันมีไปแล้วนี่ว่าผงซักฟอกถูกถูกถูกแล้วฮะพอก่อนไปไม่ต่อไม่ถูกปกติเป็นคนแบบว่าทำความสะอาดบ้านเองป่ะทำครับหรอเป็นคนรักความสะอาดไหมล่ะรักมีเคยมีคำบอกว่าแบบคนชอบสะอาดแต่ชอบสกปรกคนรักความสะอาดแต่ชอบทำตัวสกปรกนะทำไมนะคนรักความสะอาดแต่ชอบทำตัวสกปรกเข้าใจปะเข้าใจแล้วเราเป็นคนยังไงล่ะก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนั้นโอเคเขาอีกอะไรวะเนี่ยนี่ก็เป็นพ่อบ้านที่ดูแลความสะอาดได้แบบที่จะทำงานบ้านได้หมดเลยอย่างเงี้ยเหรอได้ทำได้ครับไม่ชอบมากเลยอันนี้คือบอกชอบกันแล้วหรอกอันนี้แล้วพอบอกว่าอะไรดีวะอะไรนึกไม่ออกนึกไม่ออกงั้นก็ตอบข้างบนหัวตัวเองก่อนนะเอาใหม่เอาใหม่อีกได้ปะอะไรอะไรพูดใหม่พูดใหม่คือเป็นคนที่แบบคือรักความสะอาดใช่ไหมแล้วก็คือความสะอาดก็แบบทำงานบ้านเองอะไรหมดเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะเราอยากให้แบบก็อยากให้มันถูกสุขลักษณะอะไรไงครับไม่เลอะไม่อะไรอย่างเงี้ยหมดยังเลยเอาเร็วคำสุดท้ายแล้วคำสุดท้ายพูดได้นะพูดได้นะมันต้องมีจับเวลาปะไม่จับแล้วคำเนี้ยไม่จับไม่ได้อิดยังไม่ได้ป้ายอะไรมาสักคันเลยนะอิดป้ายไปแล้วว่าอะไรมันก็ทำให้พูดไม่ได้อ่ะอีซี่ซี่โกอ่ะเราก็ไม่พูดอยู่แล้วล่ะฮะก็ทำไมอ่ะก็อีซี่ซี่ยังเขาตายชอบส่วนกันเนาะรู้ใช่ไหมว่าข้างบนหัวตัวเองคืออะไรพูดมาดิสะอาดว่าไม่ยอมพูดถูกสุขอนามัยอยู่นั่นแหละโอเคปรับกล้องก่อนนะปรับกล้องนะคะเอ้าได้ไหมอยู่ไม่ใช่มุมเดิมมันดูอ๋อมันไอ้นี่เหรออ๋อมันเหมือนแบบว่าเรากลับกล้องกล้องจริงๆก็ได้นะมุมนี้ก็แต่ก็ดูแบบเป็นดอกหลอกป่ะมันจะงงๆนิดมันจะงงอ้าวแล้วงี้แพ้คนแพ้ทำอะไรอ่ะโดนทำอะไรอ่ะคนแพ้ทำอะไรอ่ะใครฉันแพ้ซะด้วยสิคนแพ้ทำอะไรถามชาวเน็ตเลยคนแพ้ทำอะไรคะทุกคนโหวตมาสิคะชาวเน็ตอยากให้ทำอะไรคะหยุดดูหนังมาดูเขารักกันวะแรงมากจุกโอ้ยใจเย็นก่อนเดี๋ยวติ๊กต็อกแบนติ๊กต็อกจะไปแบบไลค์อะไรกันเลยเหรอหอมแก้มค่ะ FC พี่พอล่ากับพี่จืดเธอย่าต้องกรีดค่ะทุกคนตะกี้สนุกไหมคะแต่เราเล่นเราก็สนุกเนาะสนุกมันก็ดูขำๆดีหอมแก้มมาเยอะมากเลยตอนยี่สิบโมงน่าจะคุ้มคุ้มนานคุ้มคุ้มจ้องตากันจ้องแล้วจ้องอีกจ้องไปแล้วจ้องอีกต้องให้จ้องอีกเหรอฮะหอมแก้มจ้องอีกทีก็มีลูกแล้ว
ต้องนับนะคะว่ากี่ลูกอ่านคอมเมนต์ไปก่อนเลยค่ะแบบมีใครอยากถามอะไรถามกันเลยนะคะตอนนี้คืออยากให้ทำหอมแก้มอยู่มากแม่คุยกันก่อนจุ๊บหน้าผากหอมแก้มปะแป้งเออปะแป้งก็ได้นะปะแป้งเนอะหอมแก้มปะแป้งปะแป้งคือมีแต่คนเชียร์ว่าหอมแก้มนี่พวกเธอเป็นสายหื่นด้วยนะ FC เราเนี่ยฮะพูดใครชอบใครก่อนคะใครชอบใครก่อนคือเอาอันนี้บอกว่าชอบแล้วใช่ป่ะเขาถามมาแล้วไงทวนก็จริงๆแล้วมันก็แบบฟิลหอมแก้มขึ้นแบบไม่นี่มากเลยฟิลรู้สึกดีๆต่อกันแต่ก็แบบจะพูดว่าชอบมันก็จริงๆคือเราก็ชื่นชอบเขาอยู่แล้วด้วยความเป็นที่แบบว่าเหมือนแบบเป็นศิลปินที่เป็นศิลปินนักร้องที่ร้องเพลงพอแล้วเราก็ฟังหลายๆเพลงของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนหอมแก้มทั้งนั้นเลยทุกคนอะไรของพวกเธออ่ามีกอดปะแป้งปะแป้งปะแป้งเอาแป้งมาแล้วเหรอแป้งมาเอาจริงเหรอเลอะเทอะนะพอมั้ยคะพร้อมดีพร้อมไม่ล่ะเอามั้ยเอาพอแบบได้หมดเลยครับเอาปะๆก็พอปะแป้งน่ารักน่ารักปะแป้งปะแป้งพอแล้วหอมแก้มอ่ะเขาตัดสินใจไปแล้วว่าเขาจะปะแป้งกันจริงๆเราอยากหอมเขาแหละหรือว่าปะแป้งก่อนแล้วก็ค่อยหอมดมสิว่าติดหรือเปล่าไม่ความหอมมันมีอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้ easy สัมผัสดีค่ะหอมแก้มยังใหม่ขอบคุณนะคะทุกคน 3,000 กว่าพ่อแม่พี่น้องปากแบบน่ารักน่ารักใช่ไหมครับแต่ความน่ารักของแต่ละคนนี้มันไม่เท่ากันนะเลอะไปแล้วมันเลอะแล้วคือยังไงอ๋ออีกต้องมาปะแป้งของนี้ใช่แล้วก็ถูกแพ้อ่ะเหมือนแพ้พี่ลุงแพ้มาต้องโดนนะโทษนะคะได้เชิญค่ะอันนี้สงกรานต์แล้วเหรออืมมีคนบอกว่าพี่อิดร้องเพลงพี่ลุงเต้นมาน่ารักไหมน่ารักไหมเออปาดยังไงให้มันลามมาถึงผมด้วยเนี่ยก็ให้ปาดแต่แก้มไม่ใช่หรอฮะโอเคได้แล้วน่ารักอืมแบ่งมาอีกแบ่งไปแป้งหอมไหมคะโอ้ยเอาก็ถามว่าแป้งหอมไหมก็ต้องลองดมดูว่ามันหอมไหมเมื่อกี้ไม่ค่อยชัดเลยค่ะโอ้ยตายไปเลยแกเขินอ่ะโอ้ไม่ใช่แค่คนดูก็เขินได้เราก็เขินนะทุกคนทำตัวไม่ถูกปกติไม่ใช่เป็นคนมานั่งไลฟ์แล้วแบบฟิลนี้ให้พี่อิดร้องเพลงโอเคเพลงบุญผลาใช่ไหมคือจริงๆแล้วเพลงนี้มีที่มาที่ไปเป็นเพลงแรกที่จืดร้องให้พลาใช่มันเป็นเลยเป็นที่มาของแบบว่าความรักในครั้งนั้นใช่เอาตั้งแต่แรกเนาะได้ค่ะข้อแรกบนาเสื้อเนาะว่าเฮาสิมาพ่อกันคนตั้งว่าจะกลานพอปานว่ามีผู้มาสุขอยู่ใส่ให้เฮาเว้าจาให้ถึกชะตาถึกใจจนตกลุ่มความหักแล้วขึ้นบ่ได้งึดใจอยู่เด้นอว่าโอละนอนางเอ๋ยเจ้าก็เคยคิดนำอยู่แม่นบ่ว่าฮักเฮาที่เกิดที่ก็ย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญพลาเด้นอกพาเฮามาพบพ่อฮู้สึกคือกันอยู่นอกคือฮักที่รอที่ฝันให้บุญพลาพาฮักให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ๆกันจนฮอดมือตาย
ได้สำนีก็พอโอ้ยพอไปทุกคนพี่หลวงล่ะมีเพลงได้ไหมอย่าร้องเดี๋ยวคนออกจากห้องหมดคือพูดถึงเรื่องร้องเพลงมันมีเพลงหนึ่งที่ตะกี้เราก็เหมือนแบบว่าบอกในรายการไปแล้วเนาะก็คือมันมีช่วงหนึ่งที่ลุงอ่ะคือเหมือนทำเพลงอ่ะทุกคนขยันมากขยันแต่งเพลงชอบแต่งเพลงแต่ถามว่าแบบว่าชอบร้องไหมนั่นอีกเรื่องนึงคือไม่ได้เป็นคนชอบร้องเพลงทำไมต้องขับแบบมือมากฮะดีแรงมากก็คือฟีลผมทำนองว่าชอบแต่งเพลงด้วยความแบบจะยังไงก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่เวลาร้องเพลงก็จะเป็นประเภทชอบแหกปากเข้าใจไหมคะคือแบบเหมือนแบบคาราโอเกะก็จะฟีลแหกปากฟีลอะไรอย่างเงี้ยแต่ความร้องเพราะมันไม่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่คือวันนั้นไม่ใช่วันนั้นก็คือเหมือนทำนองว่าหลังจากที่เราได้รู้ว่าเขาเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ด้วยบทบาทในละครที่มันมีฟีลแบบว่าจิ้นๆกันแบบว่าเหมือนแบบจืดมาจีพอลล่าพอลล่าจีบพอลล่าแบบนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดเพลงหนึ่งขึ้นมาที่เราได้อินสปิเรชันมาจากเขาก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากเขานั่นเองอะไรเงี้ยคือฟิลช่วงหนึ่งก็ด้วยความที่บอกว่าตอนนั้นอ่ะยังเหมือนอยากจะรู้จักน้องให้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเวลาเราเล่นซิทคอมอ่ะมันก็เหมือนว่าเราต้องอยู่กันไปยาวๆแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าคนที่มาเล่นเป็นแฟนเราจริงอ่ะเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเวลามันจะได้เคมีมันจะได้เข้ากันเราก็เลยมันก็มีวันนึงที่แบบเหมือนพอไปถ่ายละครเสร็จปุ๊บอีกวันนึงเป็นวันเสาร์แล้ววันนั้นก็คือว่างพอดีก็ขูกอยู่กับ IG ขูกอยู่กับแบบเหมือนเฟซจืดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้ว่าอ๋อคนนี้ร้องเพลงนู่นนี่แล้วก็แบบดู YouTube มันก็เลยทำให้เกิดเพลงนี้ขึ้นมาค่ะสาวร่างยาววาวุ่นสาวร่างยาววาวุ่นขึ้นมาแล้วเราก็เหมือนฟีลแบบว่าก็ได้เขาเป็นแรงบันดาลใจก็มันจะมีท่อนนึงที่เป็นท่อนแร็ปก็คือเหมือนว่าอ๋อโอเคมันจะมีท่อนแบบว่าต้องเฮ็ดจังใดจังสิได้อายหัวใจเรียกร้องอย่าเป็นของอายเวลาพรมาน้องก็อายหักน้องบ่อยากเซฟกุ๊ดบ้าอายเป็นตาหักอีหยังขนาดนี้เวลาอายยิ้มที่น้องนี่แทบละลาย ไอจีเฟซบุ๊กติ๊กต็อกน้องก็ส่องตลอดอยากเป็นบอกหักอายแต่ที่เป็นผู้หญิงก็เลยต้องยืนนิ่งๆสนิทสนิทบรายหลายเต็มที่ก็ได้แค่เพื่อใจตั้งที่อยากบอกไปว่าไอเลิฟยูใช่ก็เป็นเพลงนี้ที่บอกว่าเหมือนแบบอีกเป็นแรงบันดาลใจในการแบบว่าเหมือนแบบแต่งเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเพลงเนี้ยลงไปแล้วแล้วดันลงไปในวันวาเลนไทน์ก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้รู้นะว่าเพลงนี้เป็นลุงแบบได้แรงบันดาลใจมาจากเขาลงไปวันวาเลนไทน์โอ้โหกว่าจะได้ยอดวิวขึ้นถึงพันนี่คือแทบแบบคอขึ้นหืดอ่ะคือถ้าหลายคนจำได้คงจำได้ว่าล่าสุดที่ลุงไลฟ์ไปอ่ะคือไลฟ์มาขอให้คนใน TikTok ช่วยไปฟังเพลงให้หน่อยเราได้มาเป็นพันคือดีใจจะเป็นบ้าเหมือนได้เป็นล้านอ่ะเข้าใจถึงบ้างโอ้ขึ้นถึงพันแล้วเนี่ยมีคนคอมเมนต์ว่าพี่ลุงไล่ให้มาฟังอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าลุงอ่ะลบมันไปแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้ที่ลุงลงไปอ่ะมันคือเดโมหลายคนอาจจะแบบที่ยังไม่สมบูรณ์อ่ะใช่ที่ยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่เป็นมาสเตอร์เราก็เลยแบบว่าอ้าวทุกคนก็บอกต้องลบนะเพราะว่าเราอ่ะคือเราอ่ะเสียงเรามันไม่พออยู่แล้วเวลาเราฟังแล้วเราเลยไม่รู้ว่าอันนี้คือมันไม่ใช่คือเราก็นึกว่ามันเป็นอันนี้แหละคือเสียงฉันก็ได้แค่นี้แหละเข้าใจฟิวป่ะแต่คือไปฟังอันใหม่นะคะซึ่งอาจจะลงพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้ทันวันที่29แล้วกันอ่านไหนๆก็เห็นนะก็คือก็เลยบอกว่าเหมือนก็ลบออกแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาสเตอร์ลงไปใช่ก็ฝากไปฟังด้วยแล้วกันนะคะสาวรากหญ้าวาวุ่นพอเจอเขาก็เลยวาวุ่นใหญ่เลยเพราะครับเพราะฝากไปฟังด้วยเพราะอะไรถึงร้องใช่ปะไม่เพราะอะไรฮะใช่ตัวเขาเองก็มีเพลงครับแต่มันจะแปลกๆเนาะเพลงเรามันจะแอบออกลิงก์กันนะใช่ของผมก็จะเป็นแบบคล้ายๆกันมันเป็นความรักเหมือนกันใช่ใช่คือชื่อเพลงอะไรมนรักโซเชียลครับนี่ไงตะกี้พูดถึง IG TikTok ใดๆไปใช่ใช่ใช่เขาก็มาเพลงมนรักโซเชียลเลยของผมจะปล่อยวันที่4มีนาครับตอนเที่ยงครับก็สามารถเข้าไปฟังได้ทางGamigo GamigoOfficialก็ฝากติดตามเพราะว่าเสียงเขาเพราะมากทุกคนอย่างที่เห็นไปตะกี้เนาะก็ร้องเพลงเอาละลายส
ักนิดหนึ่งได้ไหมคะพี่อะไรคะอ๋อใช่ใช่ใช่ไหนลองร้องร้องไงนะหรือว่าต้องมองตากันก่อนครับถึงจะร้องได้ลืมเดี๋ยวนะร้องไงวะเนื้อเพลงว่าอะไรวะเอาแล้วช็อตกลางอากาศไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราคุยเรื่องอื่นไปก่อนให้เขาแบบให้เขาระลึกถึงเนื้อเพลงของเขาก่อนอ๋อนึกออกแล้วนึกออกแล้วที่กดหัวใจในสตอรี่เธอทุกครั้งก็ได้แต่หวังเอาไว้สักวันเธอจะรู้ใจรู้แล้วไงอยากจะ DM ไปหาเผยคำว่ามีแต่เธอเต็มดวงที่ไทยได้แต่นั่งทับมือเอาไว้กลัวลั่นไปแล้วเธอจะบล็อกประมาณนี้ครับผมก่อนหน้านั้นเราก็ไม่เข้าใจนะคะเห็นเขามากดไลค์ IG Story เราบ่อยๆอ๋อเหรออะไรเงี้ยหยอกๆพร้อมจะมีลูกกันหรือยังคะซูเยฟาวนะต้องใจเย็นก่อนซูเยฟาวอยากให้มีลูกน่ารักจังคู่นี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะน่ารักอุ๊ยเราเห็นแบบเราอ่านคอมเมนต์แล้วเรารู้สึกแบบมันใจฟูเนาะมันรู้สึกดีมากๆนะทุกคนคือแบบอย่างที่บอกอะเราเองก็ไม่รู้ว่าแบบเราจะมีคนที่มาเชียร์เราเยอะขนาดนี้มาให้กำลังใจกับคู่ของเราเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้ว่าเออคนรักเราเยอะเนาะอาจจะไม่ได้คืออาจจะรักตัวจืดตัวพันล่าเนี่ยตัวละครแต่ก็รามอาจจะมีรามมันรักเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่าทุกคนแบบอยากจะให้เราเป็นคู่จริงใช่น่ารักขอบคุณนะคะน่ารักมากจูบปากกันได้ไหมคะเฮ้ยเธอติ๊กต็อกบินค่ะสูบเดี๋ยวมันช่องปลิวนะคะช่องฉันที่หายได้สูบแบบเซฟให้ฉันแน่จูบปากดุมากโมแมนเออาร์สูสิให้ฉันหอมแก้มสูสิให้ฉันจูบปากมันโมแมนเด้อเฮ้ยน่ารักมากโหอันนี้คือยอดไลค์เหรอใช่ยอดไลค์คือเท่าไหร่200,000เหรอ208เอ้ยเอาไม่ถึง 500,000 พี่ลุงลองขอให้ถึงสิทุกคนตอนนี้ 208,000 มันไม่ยากหรอกอุ๊ยถึง 500,000 นี่ก็โหดอยู่นะใช่แต่ก่อนชอบแบบว่าพอไม่มีอะไรทำก็เหมือนฟิลเข้ามาแล้วก็ให้เวลาทุกคนแบบว่าเหมือนเอาเวลา1นาทีเนี่ยทุกคนจะกดไลค์ได้ถึงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยลองมั้ยลองสิลองเอาไหมทุกคนคืออยากจะรู้แบบว่าเราอยากจะรู้แบบกู 300,000 แล้วเร็วมาก 300,000 แล้วอุ๊ยนั้นมีความเป็นไปได้นะเอาอย่างงี้เราอยากจะรู้ว่าภายใน1นาทีเนี่ยยอดไลค์มันจะขึ้นโอ้โหนี่ไปแล้วนะเนี่ยอุ๊ย 500,000 ไม่ยากเร็วมากจริง 500,000 ไม่ยากจริงเอามั้ยเอามาเล่นมั้ยเล่นมั้ยทุกคนถ้าเล่นกด1มาเร็วเล่น1ล้าน1ล้านนี่คือกสิกร2ตี2เด้ฮะฉันก็สิบ่ได้รับไปนอนกันเด้มีคนบอกว่ามึงอีกแล้วทุกคนกระหน่ําไลค์โอ้นี่300,000เอากด1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 มานะแล้วเราจะโอเคเราจะให้เวลาคุณสัก1นาทีแล้วกัน1นาทีขอตั้งเวลาค่ะตั้งเวลาให้เวลา1นาทีแล้วเราจะมาดูว่าการกดไลค์ภายใน1นาทีของพลังโซเชียลของทุกคนที่เป็นที่ดูเราอยู่ตอนเนี้ยมันจะขึ้นถึงเท่าไหร่นะทุกคนนะเริ่มก่อนนะเตรียมก่อนเดี๋ยวเราเตรียมยังเดี๋ยวเราจะให้ดูเวลาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะคะมือพันกันไปหมดผมว่าได้ได้ไหมเนี่ยตอนนี้จะ4แล้วนะจริงเหรอใช่394แล้วอ่ะ396แล้ว398แล้วเนี่ยโหทุกคนนี่ขนาดยังไม่เริ่มเนี่ย4แล้วเฮ้ยเร็วมากน่ารักมากน่ารักมากยังไม่เริ่มเลยนี่จะ5แล้วนะจะให้เวลานะโชว์เขาให้ดูกันฟุ๊กเธอต้องรีบแล้วล่ะอ่ะโอเคอ่ะพี่กดเริ่มนะขอเท่าไหร่5สักครู่ฮะคือแล้วแต่เลยเราจะดูว่าภายใน1นาทีตอนนี้จะถึง5แล้วโอ้ตอนนี้จะถึง5แล้วว่าเอาอย่างงี้ภายใน1นาทีจะทำให้ถึงเท่าไหร่นะดูซิว่าทำได้เท่าไหร่ดูโอ้ใช่ดูซิว่าทำได้เท่าไหร่เริ่มแล้วนะทุกคนไปกดตรงไหนอ่ะเริ่มไปเริ่มไปทุกคนเร็วอย่าเพิ่งมาคอมเมนต์เอาให้นิ้วหงิกไปก่อนกดไลค์ตอนนี้คือกดไลค์อย่างเดียวเอาให้เป็นเอาให้ตายแต่เร็วๆจัดไปจัดไป
่นี่ใกล้แล้วเร็วๆๆ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 ๆ
ค่ะแล้วทั้งหมดด้านข้างนี่ก็คือ25วิไปเหลือเท่าไหร่30วิขึ้นไปเท่าไหร่แล้ว30วิไปเท่าไหร่ตอนนี้โห550แล้วครับ550แล้วตายไปเร็วๆไปๆๆนี่คนที่กด11มานี่คือดีเลย์มากเลยนะ40วิทุกคนอย่าเพิ่งคอมเมนต์ทุกคนกดไลค์ก่อนตอนนี้เราตอนนี้จะ600แล้ว600แล้ว600แล้วตายแล้ว50วิอีก10วิสุดท้าย10วิสุดท้ายจบจากไลค์ที่ไปหาหมอแล้วนิ้วล็อกนิ้วล็อกนิ้วล็อกไปแล้วไปแล้วเร็วๆเอาให้ถึง7เอาให้1นาทีครับผมเฮ้ยจบจดค่ะโอ้ย600,000 606อ่ะ600,000 700,000ถึง700,000อ่ะโอ้โหยอดเลิศทุกคนแค่ว่าไลค์มันง่ายไปแชร์หรอแชร์สิแล้วเราจะดูได้ยังไงอ่ะมันจะมียอดตรงนี้นี่เห็นมั้ยยอดเนี้ย2แชร์237ใช่ทุกคนมีคนบอกเอาอีกเอาอีกเอาอีกเนี่ยเอาแชร์ดีกว่าใน TikTok ลูกอ่ะทุกคนจะชอบให้แบบให้เล่นแบบว่าเหมือนกดไลค์กดแชร์ขึ้นเยอะเลยใช่ขึ้นแล้วเหรอพี่ลุงมันมีคนแชร์แล้วเนี่ย300แล้วจะ300แล้วนี่ขนาดฉันบอกว่ายังไม่เริ่มนะเออเนี่ยขึ้นแล้วลุงจะให้คนแบบแชร์ 1,000 เราอยากรู้ว่าแชร์ 1,000 จะใช้เวลาภายในกี่นาทีฮะอ๋อโอเคจะใช้เวลากี่นาทีมัน300กว่าแล้วตอนนี้400แล้ว400แล้ว400แล้วโอ้ย 1,000 พวกคุณจะใช้เวลาภายในจับเวลาเลยจับเวลาเลยจับเวลาเราจะจับเวลาเราจะดูว่าพลังการแชร์ของทุกคนเนี่ย500จะเท่าไหร่เนี่ยเออเอาช่องนี้บ่ได้มีสาระอย่างเรามากดให้มันขึ้นเป็นวิเลยอ่ะ600แล้วอ่ะ600แล้วใช่600แล้วไปเร็วเร็วเร็วอุ๊ย600แล้วน้องแป้งพี่ต้องกดแชร์อ่ะเร็วไปแชร์ครับไปแชร์ไปให้คนเค้าด่าก็ได้ว่ามึงแชร์มาทำไม10วิแล้ว10วิ15วิอุ๊ยอุ๊ยโหจะพลาดแล้วอ่ะอุ๊ยๆๆๆๆๆ20วิอุ๊ยอุ๊ย10วิแล้ว20วิภายในเวลา20วิใช่ป่ะน่าจะ24จริงๆตะกี้อ่ะน่าจะ23เพราะเราหันมากดตอนที่แบบว่าเราหันมากดอย่างเงี้ยโหทุกคนโคตรเก่งอ่ะเอาตบมือให้ตัวเองหน่อยตอนนี้ทุกคนบอกฉันตบไม่ได้เพราะวันนี้ฉันร้องอยู่นี้สนุกไหมคะเนาะอย่าเอาอะไรเยอะจากช่องพวกเราก็มาแบบฟิลขำๆสนุกร้องเพลงสาวบ้านทวนเนาะสาวบ้านทวนอุ้ยเราว่าถึงลานะตะคิวครับเราว่าถึงลานแน่ๆยอดไหลอ่ะทุกคนดูสนุกอ่ะใช่ทุกคนดูสนุกเขาชอบเล่นทุกคนดูสนุกเล็กสี่นาทีมีอะไรแลกไหมคะฮะเธอจะเอาอะไรเธอจะเอารายการแฟนหล่อโอ้ยเขายังไม่เป็นแฟนเล็ก4นาทีนะคะทำไมต้องเสียงอ่อนเสียงหวานเดี๋ยวให้พี่ลุงกับพี่อิดฝากผลงานหรือสิ่งที่ทำอยู่หน่อยขอเชิญพี่อิดก่อนเลยค่ะครับผมของอิดก็มีซิงเกิลที่จะปล่อยวันที่4มีนานี้นะครับตอนเที่ยงนะครับฝากไว้ด้วยละกันกับชื่อเพลงว่ามนรักโซเชียลครับก็เป็นเพลงที่น่ารักน่ารักนะครับเหมือนคนข้างๆผมนี่แหละน่ารักเป็นความรักเกี่ยวกับโซเชียลครับก็เป็นเพลงฟังสบายๆจังหวะมีเดียมกลางๆครับก็ฝากไปด้วยละกันครับผมลุงเองก็ไม่ได้อยากจะฝากอะไรมากค่ะแค่อยากจะฝากเราสองคนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยเอ้ยลุงพุ่งมากเลยพี่ลุงฝากงานฝากการหน่อยค่ะทุกคนนะคะก็คือตอนนี้นะคะเดี๋ยวเอาธุรกิจนิดนะคะก็คือตอนนี้นะคะก็คือผงซักฟอก Easy นะถ้าใครได้เคยใช้นะคะซึ่งมันเป็นผงชักผงทุยผงซักฟอกแบบหัวเชื้อเนาะก็คือเหมือนแบบว่าซักผ้านี่โอ้โหขาวสะอาดจ้วนเลยแล้วก็สามารถแช่ผ้าไว้ค้างคืนได้โดยที่ผ้าเนี่ยไม่เน่าไม่เหม็นเพราะของเราไม่ผสมแป้งเนาะเพราะฉะนั้นแช่ไปได้เลยนะคะสะอาดแน่นอนแล้วที่สำคัญตอนนี้ใครที่เรียกร้องให้แบบว่าอยากได้แบบสูตรน้ำเนาะรออีกแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะจะออกมาแล้วเดือนหน้านี่แหละนะคะช่วงกลางๆเดือนอะไรก็ว่าไปนะคะอยากให้รอเพราะว่าสูตรน้ำเราก็เลิศจริงผมแอบได้ดมแล้วด้วยอุ๊ยดมอะไรอ่ะเขาได้ดมแล้วหอมหอมหอมกำลังอยู่ข้างๆเขาได้กลิ่นได้กลิ่นหอมเดี๋ยวสองนาทีมีอะไรจะไม่เราไม่อยากจะให้แค่2นาทีเราอยากจะให้
การกดไลค์ถึงล้านแล้วลงถึงจะลงได้ไหมล่ะเอ้ยอีก 200,000 เองไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากเนี่ยมันขึ้นตลอดเลยใช่ใช่ใช่คือเราแค่อยากจะได้ประวัติการในการแบบของลุงอ่ะไลฟ์เนี่ยแล้วในวันนี้มันถึงล้านอ่ะเราอยากเห็นอ่ะเนี่ยตอนนี้ก็ 900,000 แล้วนะใช่อุ้ยไม่ยากไม่ยากไม่ยากครับทุกคนทุกคนแบบร่วมมือร่วมใจกันมากใช่มึงอีกมึงอีกแต่รุนรัวแต่รุนรัวคือถึงล้านถึงล้านแล้วนะเมื่อกี้ถึงล้านไลค์รอแป๊บรอนิวล็อกแล้วจ้าทำลายสถิติถึงล้านก็ไปเร็วสิอ๋อมีคนบอกว่าเหมือนแบบถ้าถึงล้านก็จะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือจะมีบางคนที่อู้ไม่ยอมกดไลค์อย่างนั้นใช่ไหมล่ะไม่อยากกดนี่ถ้ามีผู้ชมสัก 5,000 คนจะอยู่ต่อได้เนี่ยเอ้ยมี 3,000 ตายแล้วก็เราก็ไม่ได้อยากแบบคือเดี๋ยวอยู่นานๆเดี๋ยวจะเบื่อกันเนี่ยค่ะมันก็จะมีโอกาสนี้แหละเนาะได้แบบมาไลฟ์ด้วยกันแบบนี้อาจจะแบบมีช่วงเวลาที่แบบตรงกันเลยอย่างเงี้ยเออเนาะก็จะได้แบบว่าเออเดี๋ยวรอเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทำมาเรื่อยๆกับยันเบื่อหนักนะพ่อแม่พี่น้องเข้าใจบ่ภาษาราชบุรีมีราชกาญจนบุรีมีภาษากาญจนบุรีว่าสำเนียงเป็นยังไงมันก็จะเป็นสำเนียงเนอๆครับแบบไหนใช่ไงมันต้องเจอคนกาญด้วยกันมันถึงจะพูดได้แบบเป็นธรรมชาติเข้าใจเข้าใจใช่ถ้าแบบให้มันอยู่มาพูดขึ้นมาเองก็ยากใช่ถ้าไม่ใช่คนกลางด้วยกันมันจะรู้สึกว่ามันหนึ่งล้านแล้วค่ะโอ้ยหนึ่งล้านแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยนะคะโอ้ยแบบดีใจอ่ะล้านแตกแล้วจ้าโอ้ยดีใจยิ่งกว่าได้เงินอีกเลยโอ้ยดีอ่ะก็แต่ฟิลเป็นเหมือนกันนะอันนี้เป็นคนจังหวัดเลยใช่ไหมแต่จริงอ่ะเป็นคนคือภาษาที่พูดอ่ะจะเป็นสำเนียงแบบว่าเหมือนออกแนวแบบเหนือหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยพื้นเพแล้วอยู่โคราชแต่ก็ไม่ได้พูดภาษาโคราชก็จะพูดภาษาอีสานคล้ายๆลาวอุบลอะไรเงี้ยภาษาอีสานอุบลถ้าเจอคนเลยถึงจะสามารถพูดเลยได้ถ้าอยู่ๆให้พูดขึ้นมาก็จะสำเนียงก็จะมันร้องมันเองใช่มันก็จะแบบแป่งๆบ่ค่อยได้อะไรประมาณเนี้ยก็สิกสิเว้าย้ําจักหน่อยแน่เอออะไรประมาณเนี้ยอีหยังก็สิมาหอมแก้มกันเด็กเอ๊ะสิให้หอมแก้มเนาะเพิ่งผ่านมาเจออะไรสักอย่างเพิ่งผ่านมาเจอเขาบอกว่าให้1ล้าน1ก่อนให้1ล้าน1ก่อนเธอไม่คิดว่าจะให้พวกฉันไปพักผ่อนบ้างเลยหรือยังไงกันนะฮะพวกเธอจะเอาแต่ใจกันไม่ได้เข้าใจไหมฮะสัก5ล้านไหมคุณอ่ะโอ้โห5ล้านนี่คือตี5ใช่ตี5แล้วก็เสียงก็ไม่มีแล้วนะอุ๊ยอย่าดูถูกชาวเน็ตนะเดี๋ยวชาวเน็ตเขาอาจจะทำแป๊บเดียวนะตอนนี้เร็วอ๋อถึงล้านเองยังไม่เริ่มไม่เลยจากล้านนึงเลยอ่ะเออกอดเออให้กอดนิ้วล็อกเราเด้อเออว่าวไทยเลยกับเราสิฮะหมายถึงว่าวขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆสำหรับดอกกุหลาบกับอันจีจีเด้อ มีคนกันข้างบอกขำคือไม่ใช่อ่ะนี่ไม่ใช่ภาษาเลย ก็สิมาใช่ไหมหรอมาให้ดอกไม้มาม่าให้ดอกไม้มาทั้งมาทั้งส่วนมาพี่ชายตายเปล่าเมื่อกี้ไม่ใช่ส่วนที่เขาบอกตายนะคนเดียวเลยหรือเปล่านี่เลยไปไหนเลยไปไหนก็คือมีแล้วชอบมีคนเวลาเราไลฟ์อ่ะก็จะชอบมีคนบอกว่าพูดภาษาใต้ให้ฟังหน่อยทำไมอ่ะไม่รู้คือหน้าส่วนไหนคือคนตายอ๋อกระบอกก็จังบอกมีความคมแต่วันเราก็จะพยายามเพื่อให้เขาที่ไม่มีส่วนไหนตายเลยจริงๆแพลวแรงตายแรงตายไม่ได้แรงชับๆหมายถึงแบบเร็วๆวะคนใต้แรงชับๆแรงเราแรงบ่ได้ชับอะไรวะไม่พี่จะพูดอะไรเดี๋ยวสอนให้พี่จะพูดอะไรคนใต้พูดเร็วสอนไปว่าเออถ้าเราจะจีบหนุ่มสักคนเราต้องใช้คำพูดอะไรอุ้ยต้องพูดอะไรอ่ะจีบหนุ่มหรอคนใต้ต้องพูดอ๋อนี่คือคนใต้เอาพี่กิวี่คนใต้จีบคนใต้ฝึกหัดคนใต้ฝึกหัดพูดใต้ไม่ได้นะพูดใต้ไม่แรงใต้ไม่ชอบจีบเธอจังคิดถึงเดี๋ยวจะคิดถึงตลอดนะอุ้ยมันทำง่ายไปแต่ว่าถ้าจีบแบบนี้ก็ถ้าเขาอายุน้อยกว่าพี่ต้องเรียกเขาว่าน้องบ่าว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 น้องไม่ใช่บ่าวน้องบ้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 าวบ้าวบ้าวใช่บ้าวน้องบ้าวน้องบ้าวน้องบ้าว
ผีเศร้าน้องบ้าผีเศร้าพาจีบได้มาเออๆๆนี่ๆมีคนมาบอกว่าบ้ามีแฟนยังเออบ้ามีแฟนยังนี่ไง1ล้าน1แล้วนะเนี่ยอุ๊ย1ล้าน1แล้วอ่ะอะไรวะไปตลาดไปซื้อผักกาดแกงใส่อีหยังนะก่อนเอาไปก่อนข่อยคือคนเชียงคานก่อฮันแนวอ๋อเชียงคานนี่เคยไปมาแล้วเชียงคานอ่ะลูกไปมา 2-3 รอบช่วงปีใหม่ก็ไปเชียงคานคือเลิศมากพี่อิดเคยไปเที่ยวเชียงคานมั้ยไม่เคยต้องไปแล้วล่ะเออเดี๋ยวพาไปเที่ยวมีคนบอกว่าอะไรนะก็แค่ถามเขาไปจีบน้องบ่าวอิทธิจีบน้องบ่าวอิทธิจีบน้องบ่าวอิทธิหมายถึงจีบอีกทีอย่างเงี้ยเหรอไม่จีบหน่อยนึงอ๋อจีบน้องบ่าวอีกทีจีบน้องบ่าวฮิตที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 เรียงเงี้ยเหรอแม่แปลว่าอะไรไม่ใช่ฮิตทีฮิตทีแปลว่านิดเดียวอ๋อเหรอฮิตทีจีบน้องบ่าวฮิตทีเอออันนี้เขาบอกว่าจีบน้องบ่าวอิทธิคือฟิลลิ่งประมาณว่าให้จีบน้องอิดหน่อยเออน้องตะกี้เราจีบไปแล้วก็ต้องเป็นฝ่ายเขาจีบเราบ้างเหอะเออเออใช่ไหมล่ะต้องพูดภาษาอะไรฮิตทีหลวงคืออะไรฮิตทีหลวงฮิตทีหลวงคือก็นิดนึงนะคุณอะไรประมาณเนี้ยหลวงก็คือจริงๆคำว่าหลวงกับคำว่าบ่าวอ่ะมันมีนิ่งคล้ายๆกันแต่คำว่าบ่าวก็จะใช้สำหรับน้องหลวงก็จะใช้กับคนที่อายุเยอะกว่าอ๋อหิตที่หลวงหิตที่บ่าวอย่างเงี้ยเหรอไม่หิตที่ไม่เกี่ยวสิอะไรไม่น้องบ่าวหิตที่น้องบ่าวหิตที่ก็คือจีบน้องบ่าวหิตที่ก็คือจีบน้องบ่าวหน่อยนึงก็คือคำว่าหิตที่แปลว่าหน่อยนิดนึงเออคุณลึกมากเหมือนกันนะใช่หิตที่ก็หลวงก็คือเป็นพี่บ่าวก็คือเป็นน้องหรือว่าเป็นเพื่อนแล้วท่านอย่างเราพี่เศร้าสาวนุ้ยสาวนุ้ยอ๋อเราเข้าใจมาตลอดว่าสาวนุ้ยนี่หมายถึงผู้หญิงที่ชื่อนุ้ยไม่ใช่แล้วก็ทำไมคนใต้ชื่อนุ้ยเยอะจังเลยไม่ใช่คำว่านุ้ยอ่ะสาวนุ้ยสาวนุ้ยเอะสาวนุ้ยคำว่านุ้ยภาษาใต้มันถ้าคนกลางเขาจะเรียกตัวเองว่าหนูนึกออกป่ะแต่ถ้าใต้ก็นุ้ยทุกคนก็นุ้ย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 ก็คือหนูอ๋อเราก็นึกว่ามันเป็นแบบว่าเหมือนเป็นชื่อฮิตทางใต้ใช่ไหมสาวนุ้ยสาวนุ้ยเออแบบคนนี้ชื่อนุ้ยคนนี้ก็ชื่อนุ้ยเลยสาวนุ้ยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนี่ชาวใต้มีเยอะไหมมาสอนภาษาพี่ลุงหน่อยเอาโอเคนี่แทนตัวเองค่ะนุ้ยเนี่ยมีคนบอกเลยแทนตัวเองใช่ไหมคะใช่เป็นคำแทนตัวเองน้องบ้าวสาวนุ้ยโอเคใช่ทุกทุกคนขอบคุณมากสำหรับใจ1ล้าน1นะคะก็วันนี้ก็นะได้มาแบบเหมือนเมามอยกันเนาะคือจริงๆเราก็อยากจะไลฟ์คู่อีกมานานแล้วล่ะแต่มันเวลามันไม่ค่อยตรงกันด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเราออกกล้องแล้วมันจะฟีลประมาณไหนอะไรเงี้ยเหมือนเราคุยกันข้างหลังซะมากกว่าอะไรเงี้ยแต่พอมันมาออกแบบเป็นกระแสเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไหนๆเราก็ไปออกสื่อมาแล้วเราก็เลยมาแบบว่ามาคุยกันในช่องเราหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มี FC หลายๆคนที่เป็น FC ของพี่จืดกับพอลล่าอะไรเงี้ยเยอะก็เลยมาเอาใจ FC นิดนึงวันนี้อะไรก็เลยมาคุยกับ FC หน่อยใช่ใช่เดี๋ยวเราก็เห็นคอมเมนต์เยอะที่ให้กำลังใจเราวันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานเราทั้งสองคนด้วยน้องอีกก็เดี๋ยวจะออกผลงานก็วันที่4เนาะครับเพลงอะไรรักมนรักโซเชียลมนรักโซเชียลก็ไปฟังนะคะแล้วก็ผลงานคู่ผลงานคู่สุภาพบุรุษสุดซอยผลงานใช่และสินค้าพี่ลุงสินค้าพี่ลุงก็อีซี่อีซี่นะคะผงซักฟอกแบบหัวเชื้อนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีหลายproduct ออกมาอีกเรื่อยๆนะคะก็อยากให้ฝากใช่ฝากติดตามหน่อยแล้วกันเนาะนะคะเป็นแม่บ้านนะคะแล้วก็อาจจะได้ต้องไปเป็นแม่บ้านใครพร้อมดูแลเธอไปนั่งซักผ้าไปทำงานเองประมาณนั้นนะคะบ๊ายบายกันก่อนแล้วทุกคน
บายบายกันเซบายบายกันก่อนบาย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 นะคะไว้มีโอกาสเดี๋ยวลุงจะมาอีกนะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณที่มาร่วมเล่นเกมกันกดไลค์กดแชร์ให้กันนะคะวันนี้คือมีคนอยากซื้อผงซักฟอกเซอร์ไพรส์ surprise มากมีคนอยากซื้อผงซักฟอกแล้วเดี๋ยวไปตามที่เพจ Easy Easy Official ได้นะจ๊ะอืมโอเคไม่ให้ไปด้วยบ่ให้ไปได้จังใดใจคนมันสิไปจังใดก็ต้องไปหรอ2,400แต่2,400นี่ก็เยอะเกินนะหรือยังไงหรือเราจะตามไปไลฟ์ที่บ้านอีกทีจะถามหน้าจริงจังเลยโอเคโอเคไว้เมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เนาะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ